โอ้พี่น้องครับผมโอ้ปลาหนึ่งเม็ดอะปลาอย่างเดียวโอ้ปลาเขาจนมุนโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องมันครับผมโอ้ปลาหนึ่งเม็ดครับผมนะครับเป็นเบ็ดอันเรดาร์เบ็ดเรดาร์ครับผมพี่น้องโอ้เออมื้อนี้ก็สิมาซาชิมิโอ้เป็นซาชิมิจุ่มมื้อนี้มาพี่น้องปลากินสดๆนี่แล้วมื้อนี้โอ้ปลาสดๆช่วงนี้น่าจะแซ่บเนาะโอ้เนี่ยโอ้สีสันปลาสดปลาหยาดเลยกับมุมคำเดียวสักอย่างละปูหน้ามันปูคนพี่น้องปูหน้ามันครับผมโอ้ยมื้อนี้ก็ได้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมาพี่น้องมาใส่ลงไปเลยครับผมดับข้าวดับข้าวดับข้าวพี่น้องดับข้าวเอาต้องโอ้ใส่ลงไปปวดสบายนะพี่น้องเนาะเอาใส่ลงไปปาดกินทีเดียวแล้วเนาะไม่ต้องทาโอ้ยฝนกระเดยเว้ยฝนปลาบึกแซ่บๆน้องมึงครับผมโอ้เอ้าบ่รู้ว่าอันเนื้อหนังมังสารเป็นจังได๋หือนี่ปลาบึกนี่นะพี่น้องรอมึงดูสุกไปเนี่ยสุกก็ละผมรู้สึกว่ายังไม่สุกว่ะโอ้เขากับเขาฮ้อนมาปลูกมาฝนกันเลยหวงมึงจุ่มปลาจุ่มมือสดสดนี่ครับผมโอ้ขอท่าพี่น้องขอท่าครับผมปาดบ่ขาดผมว่ามันโอเคเลยว่ะใส่เบ็ดกับมันหมันคักหมันเนี่ยอ
จากฟ้าผู้ใดมันออกกันสามามั้งเนี่ยมาถึงอยู่ให้นานเนี่ยปลาสุดๆพี่น้องนี่เป็นจิ้มจุ่มปลาโบราณนะพี่น้องเด้อคําว่าจิ้มจุ่มปลาโบราณเนี่ยนะฮะคือน้ําซุปเฮาเนี่ยที่เฮาลวกเนี่ยนะฮะก็สิใส่แบบธรรมดานะฮะใส่เกลือชูรสน้ําปลาแล้วก็ใส่เป็นพวกอันเนี้ยพวกเครื่องดับคาวเนี่ยธรรมดาครับผมนะถ้าเป็นแบบจิ้มจุ่มหรือเจียวฮ้อนรูปแบบใหม่นะข้าเจ้าก็จะเฮ็ดแบบน้ําสําเร็จมานะพี่น้องโอ้แซ่บตัวเดี๋ยวผมจะเอาช่วงหน้าท้องมันลองมึงช่วงหน้าท้องมันนะพี่น้องนะว่ามันสีอันความมันมันสีเป็นจังเด๋เพราะว่าช่วงท้องมันสีมันเป็นบ่โอ้โหน้องใครก็ผมโอ้พี่น้องมึงครับผมใครเต็มท้องครับผมเดี๋ยวใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอ้พี่น้องใครไหมโอ้มันกินได้บ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยหึใครมันกินได้บ่เนี่ยโอ้พี่น้องครับผมใส่ลงไปเลยครับผมโอ้โอ้มีฮอดไข่ป่ะเนี่ยโอ้ไข่ปลาบึกพี่น้องโอ้ยมันมื้อนี่กินแบบจังไหนล่ะแบบง่ายๆนะง่ายๆบ้านๆโอ้หวนเลยตอนนี้อันตรายโอ้แต่ว่ามันเป็นแสบพี่น้องมึงครับผมน้องมึงมันแซ่บแบบเดี๋ยวท้ายมันสุกนะฮะเดี๋ยวสิมานำพวกนี้กันโอ้ไข่ปลาเว้าพื้นปลาบึกนะไข่ปลาของมันเนี่ยนะฮะผมกะทิเป็นครั้งแรกที่ผมที่เคยกินผมบ่รู้หรอกเป็นรสชาติจังได๋ย่านฝนตกเลยพี่น้องมึงพูดนะฟ้าแหลมเปื้อนๆมีฝนตกเด้อขอร้องละอ
โอ้โหโทษๆๆๆฮวนเว้ยนี่แม่มันคือบอบแขนคือไข่ป่าอย่างอื่นวะน่าจะถูกแล้วหยอดทายให้มันเย็นอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องเด้อความมันมาเต็มเลยนะกระท่องนะครับมีความคาวพอมีความคาวครับผมมันสีออกแบบรสชาติแบบไข่ปลาจีนนะฮะผมว่ามันอาจจะข้าวอันน้ำอันเหลืองๆมาเลยพี่น้องเนี่ยครับผมมันข้าวน้ำอันเหลืองๆพี่น้องเห็นปะอันเหลืองๆระวังหนังมันนี่นะผมว่ามันต้องเป็นน้ำตัวนี้แหละน่าจะเยอะคือความข้าวมาเต็มเลยนะผมหูแล้วนะฮะเวลาไปสั่งปลาจุ่มนะฮะอยู่ร้านข้าเจ้าสีบ่ค่อยเอาทองมาเฮ็ดข้าเจ้าสีเฮ็ดต้มยำผมหูแล้วว่าเป็นหยังมันข้าวนี่เองนะอีกหน่อยก็ได้พี่น้องเสียบเว้ยโอ้ป่านี่ก้างบ่มีเลยนะพี่น้องเนาะป่าก้างบ่มีเลยไหมป่าสดๆแบบนี้แหละเอาสีมังไคมันด้วยพี่น้องมะรอมันด้วยเป็นยังไงครั้งแรกนะฮะไข่ปลาบึกบ่แค่นวะเป็นมันๆนะฮะบ่มีกลิ่นบ่มีกลิ่นคือบ่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คือพวกไข่ปลาสลิดไข่ปลาคอบ่มีนะฮะนี่เป็นมันๆไม่ต้องอย่างมากมายหรอกแค่พ่อกันนะฮะพ่อกันแบบมีซูมือซูเวนนะฮะแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะบีจาไปที่เราแล้วจากนั้นต้องขอบคุณนะฮะกาเมื่อนี้ได้เป็นปลาบึกนะฮะได้ปลาบึกมาตัวนึงโอ้หมานคักหมานเนี่ยนะเดี๋ยวนี่ก็จะไปเฮ็ดต้มยำนะฮะเดี๋ยวไปเฮ็ดต้มยำไปนะไม่ต้องอย่างมากมายหรอกนะปลาตัวใหญ่ครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ